สวัสดีครับวันนี้มีนิทานพัฒนาสมองฝึกการคิดบวกมาฝากทุกท่านอีกหนึ่งเรื่องแล้วล่ะครับวันนี้มีชื่อเรื่องนะครับว่าช้างกับโซ่ตรวนเรื่องมีอยู่ว่ามีลูกช้างอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นช้างป่าแล้วถูกนายพรานเนี่ยไปจับมาเลี้ยงพอลูกช้างถูกจับมาปั๊บเนี่ยมันก็ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนซึ่งควานช้างนะครับหรือนายพรานเนี่ยก็เอาโซ่เส้นเขื่องเลยนะครับมาล่ามที่ขาของลูกช้างเจ้าลูกช้างเชือกนี้เนี่ยพอมันคิดถึงแม่มันอยากจะกลับเข้าป่ามันถูกจับมาเนี่ยมันก็ดิ้นรนวิ่งไปวิ่งมานะครับพยายามที่จะวิ่งพยายามที่จะหาทางออกแต่พอมันวิ่งจนสุดโซ่นะครับโซ่ที่มันตึงแล้วเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้พอมันไปต่อไม่ได้ด้วยความที่อยากจะกลับไปหาแม่มันก็ดิ้นรนกระชากจนเจ็บขาครับจนขาเป็นแผลจนกระทั่งมันเจ็บปวดมันก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราดิ้นรนยังไงมันก็ไม่สามารถดิ้นรนได้นะครับช้างลูกช้างเชือกนี้เป็นลูกช้างที่ฉลาดนะช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะครับประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยมันก็เริ่มเชื่องเริ่มเรียนรู้ว่ามันสามารถไปไหนมาไหนได้เนี่ยแค่สุดโซ่ตรวนถ้าหากว่าไปถึงสุดโซ่ตรวนแล้วมันจะไปต่อไปได้ดังนั้นครับไม่อยากเจ็บตัวเมื่อรู้ว่าการดิ้นรนการพยายามต่อสู้ของเขานั้นเจ็บปวดแล้วก็ล้มเหลวตลอดเวลาเขาจึงหยุดครับอยู่ที่จะดิ้นรนก็เรียนรู้กลายเป็นช้างที่เชื่องเรียนรู้เดินไปเดินมาสุดโซ่ตรวนก็หยุดสุดโซ่ตรวนก็หยุดนะครับมันก็ไม่เจ็บปวดต่อไปเชื่อไหมครับว่าลูกช้างเชือกนี้ได้โตกลายเป็นช้างหนุ่มตัวใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับมันเป็นช้างหนุ่มตัวใหญ่ขึ้นมาเลยแข็งแรงมากและมีเรี่ยวแรงมหาศาลทำงานลากสูงลากอะไรได้อย่างมากมายนะครับแต่เชื่อไหมครับว่านายพรานไม่ได้เปลี่ยนโซ่ตรวนเส้นนั้นเลยนะครับถ้าเทียบกับรูปร่างของมันในขณะนี้โซ่ตรวนเส้นนั้นเนี่ยดูเส้นเล็กลงไปเลยแน่นอนครับถ้าเจ้าช้างหนุ่มตัวนี้เพียงแต่ออกแรงกระชากอีกครั้งนึงเหมือนตอนที่มันยังเด็กเหมือนตอนที่มันถูกจับมาใหม่ๆรับรองเลยครับว่าโซ่ตรวนต้องขาดสะบั้นแน่นอนแต่ท่านเชื่อไหมครับว่ามันไม่เคยคิดจะพยายามกระชากโซ่ตรวนอีกเลยเพราะอะไรครับเพราะเขาเรียนรู้แล้วไงครับว่าการกระชากโซ่ตรวนนั้นไม่เคยขาดและสร้างความเจ็บปวดให้กับมันเสมอแต่แล้วนะครับอยู่มาวันหนึ่งมีช้างสาวแสนสวยรูปร่างจ้ำม่ำเช้งกระเดะผ่านเข้ามาในชีวิตของช้างหนุ่มครับทันทีที่เจ้าช้างหนุ่มเนี่ยเห็นช้างสาวเข้ามาปั๊บ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 เดินยั่วยวนอยู่เจ้าช้างหนุ่มนะครับก็เกิดความรู้สึกคึกคักขึ้นมาเลยครับวิสวยจังสวยจังน้องสาวก็จัดแจงวิ่งเข้าหาเลยครับทันทีที่ช้างหนุ่มวิ่งเข้าหาเจ้าช้างสาวด้วยความเสน่หาเกิดอะไรขึ้นครับโซ่ตรวนขาดสะบั้นโซ่เส้นที่เคยล่ามเขาไว้ให้ไปไหนไม่ได้อยู่กับหลักมาหลายปีจนหนุ่มมันขาดไปแล้วครับในที่สุดเจ้าช้างหนุ่มก็สามารถไปหาช้างสาวเชือกนั้นได้สมความปรารถนาทุกท่านครับนิทานเรื่องนี้จบลงแล้วครับแต่เราทิ้งแง่คิดเอาไว้ครับว่าอะไรทำให้ช้างหนุ่มเชือกนี้กระชากโซ่ตรวนจนขาดครับและพวกเราล่ะครับเคยมีโซ่ตรวนในชีวิตที่เราอยากกระชากไม่ขาดหรือไม่และอะไรคือโซ่ตรวนของพวกเราและเราจะกระชากโซ่ตรวนเหล่านั้นได้อย่างไรช่วยกันแชร์ความคิดแบ่งปันไอเดียกันเข้ามานะครับที่ใต้ล่างที่คอมเมนต์นี้ได้เลยทุกความคิดของท่านจะมีประโยชน์ต่อผู้คนต่อผู้อื่นเรามาแบ่งปันกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันความคิดไม่มีวันจบสิ้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ